องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวของนารายณ์อวตารปางที่8นะครับกฤษณาวตารนะครับซึ่งจริงๆแล้วปางนี้ก็ถือว่าเป็นปางที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าไปคาบเกี่ยวทับซ้อนนะครับอยู่กับอีกหนึ่งมหากาพย์ซึ่งก็เป็นรากทางวัฒนธรรมของชาวอินเดียเลยนะครับนั่นก็คือมหากาพย์มหาภารตะนะครับซึ่งพระกฤษณะเองนะครับหลังจากที่มีบทบาทในการปราบพญากังสะไปแล้วนะครับที่ผมเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็มาสร้างเมืองทวารกาหรือว่าทวารวดีเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันก็เชื่อว่าทวารกาหรือว่าทวารวดีเนี่ยก็อยู่ในรัฐอุตตรประเทศนะครับของประเทศอินเดียเรื่องราวของมหากาพย์มหาภารตะก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนพระกฤษณะซึ่งก็เป็นวงของกษัตริย์เองก็มีพระญาติพระวงศ์นะครับที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเข้าสู่มหาสงครามมหาภารตะด้วยนะครับวันนี้ก็เลยจะขออนุญาตนำเอาเรื่องราวของบทบาทของพระกฤษณะนะครับในมหากาพย์มหาภารตะมาขยายความเพิ่มเติมนะครับก่อนอื่นคงต้องปูพื้นนะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินนะครับกับมหากาพย์มหาภารตะนะครับมหากาพย์มหาภารตะนะครับหรือว่าบางครั้งก็เรียกกันเป็นสั้นๆว่าภารตะเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งก็เป็นชื่อที่มาของหลายๆครั้งเวลาเราเรียกชาวอินเดียเนี่ยเราก็เรียกว่าบารัตนะครับหรือว่าภารตะหรือบารัตนะครับซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อพาหุรัตด้วยนะครับที่คนไทยเชื้อสายอินเดียอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะครับ Little India ของประเทศไทยก็ชื่อบารัตนะครับหรือว่าพาหุรัตนะครับซึ่งมหากาพย์มหาภารตะเนี่ยถือว่าเป็น1ใน2มหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอินเดียนะครับก็คือควบคู่กันกับนารายณ์อวตารปางที่7นะครับนั่นก็คือรามายณะนะครับมหากาพย์มหาภารตะเนี่ยแต่งขึ้นมาเป็นสโลกภาษาสันสกฤตนะครับเป็นต้นทางของคัมภีร์หลายคัมภีร์มากในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับซึ่งหนึ่งในคัมภีร์ที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับนั่นก็คือคีตาหรือว่าพักวัตคีตานะครับซึ่งก็เป็นคำบอกเล่านะครับเรื่องของหน้าที่การทำหน้าที่ให้สมบูรณ์พร้อมเพื่อที่จะไปสู่จุดหมายก็คือโมกษะโดยการบอกเล่านี้เป็นบทสนทนาระหว่างพระกฤษณะกับอรชุนนะครับในยามที่อรชุนเกิดความอ่อนไหวนะครับที่ตัวเองจะต้องเดินทางเข้าสู่สนามรบแล้วก็ต้องไปฆ่าฟันกับพี่น้องครูอาจารย์ญาติดิโกโหติกาทั้งหลายแหล่นะครับกฤษณะเองก็ตื่นสติแล้วก็เล่าให้ฟังว่าทั้งหมดคือการกระทำตามหลักการของวรรณะตามหลักการของหน้าที่ตามตำนานเนี่ยนะครับก็มีคนกล่าวกันไว้นะครับว่าผู้ที่แต่งหรือว่ารจนามหากาพย์มหาภารตะไว้เนี่ยก็คือฤาษีวยาสนะครับฤาษีวยาสเนี่ยหรือว่ากฤษณะไทวปนายนตัวฤาษีวยาสเนี่ยตามตำนานเล่ากันไว้นะครับว่าน่าจะแต่งขึ้นมาเมื่อประมาณสัก 2,800 ปีถึง 2,900 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังถือว่ามหากาพย์มหาภารตะเนี่ยเป็นมหากาพย์ที่ยาวที่สุดในโลกนะครับประกอบกันด้วยถ้อยคำภาษาสันสกฤตเนี่ยยาวมากกว่า 1.8 ล้านคำนะครับยาวกว่ามหากาพย์อีเลียดยาวกว่ามหากาพย์โอเดซีนะครับยาวกว่ากิลกาเมชนะครับของอาณาจักรโบราณมากมายนะครับแล้วก็มีเนื้อหาที่ซับซ้อนนะครับในขณะเดียวกันก็มีการมีเรื่องแทรกเรื่องเสริมนะครับมีการแต่งเพิ่มอยู่ตลอดเวลานะครับและยังเป็นการวางโครงสร้างหลักทางด้านปรัชญาทางด้านสังคมทางด้านวัฒนธรรมนะครับให้กับชาวอินเดียมาจนถึงทุกวันนี้นะครับนอกจากมหากาพย์มหาภารตะที่เป็นเส้นเรื่องหลักแล้วเนี่ยนะครับยังมีเรื่องแทรกเรื่องเสริมที่สำคัญนะครับอย่างเช่นเรื่องของพักวัตคีตาที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับหรือว่าหลายๆเรื่องนะครับก็กลายเป็นเรื่องที่คนไทยเรานำมาเป็นประยุกต์นะครับเป็นบทละครนะครับเป็นนิยายนะครับเป็นเรื่องที่แต่งออกมาแยกต่างหากออกไปอีกหลากหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกุลตลาสาวิตรีกฤษณาสอนน้องนะครับพระนนท์อนิรุธอย่างนี้เป็นต้นมหาภารตะเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวของความขัดแย้งระหว่างพี่น้องสองตระกูลนะครับซึ่งก็ตระกูลหนึ่งก็ตั้งตัวเองอยู่ที่
ฝั่งแม่น้ำของยมุนานะครับก็คือกรุงนิวเดลีณปัจจุบันนี้อีกตระกูลหนึ่งนะครับก็ตั้งตัวเองอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำแกงก้าหรือแม่น้ำคงคานะครับซึ่งก็คือเมืองวาราณสีในปัจจุบันนี้นะครับโดย2ตระกูลนี้ก็คือตระกูลเการบนะครับกับตระกูลปานดบนะครับซึ่งทั้ง2ตระกูลเนี่ยก็สืบเชื้อสายมาจากต้นทางเดียวกันนะครับก็คือท้าวพรตหรือว่าพรตะนี่แหละนะครับเจ้าเมืองกรุงหัสตินาปุระนะครับซึ่งกรุงหัสตินาปุระเนี่ยก็คือปัจจุบันนี้ก็จะตั้งอยู่บริเวณชายขอบของกรุงนิวเดลีนะปัจจุบันนี้นะครับกรุงหัสตินาปุระเนี่ยนะครับก็จะตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันและเป็นสนามขนาดใหญ่และกลายเป็นสนามรบด้วยนั่นก็คือทุ่งกุรุเกษตรนะครับก็เนื้อเรื่องเนี่ยมีทั้งหมด18บับนะครับซึ่งยาวมากนะครับ18บับเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่การร่ายยาวถึงเรื่องของชาติกำเนิดของเจ้าชายในแต่ละวงนะครับเรียกว่าอาทิกบับนะครับหรือว่าบับแห่งการเริ่มต้นซึ่งประกอบด้วยบับย่อยเนี่ย1ถึง19บับนะครับแล้วก็มาถึงสภาบับนะครับสภาบับเนี่ยคือเรื่องของการที่พวกปานดบเนี่ยถูกไล่ออกไปแล้วแล้วไปสร้างพระราชวังแห่งใหม่นะครับจนจบลงด้วยการที่มาเล่นพนันสกากันแล้วก็เสียบ้านเสียเมืองนะครับจนทำให้พวกปานดบเนี่ยต้องออกไประเหเร่ร่อนนะครับบับตรงนี้ก็คือบับที่20ถึงบับที่28นะครับในขณะที่บับที่29ถึงบับที่20ถึงบับที่44เนี่ยเรียกว่าวรรณบับนะครับวรรณบับก็เล่าเรื่องช่วงเวลาที่พี่น้องปานดบ5คนนะครับซึ่งนำโดยทุรโยธนะครับขอโทษนะครับขอโทษซึ่งนำโดยยุทธิธีระหรือว่ายุทธิสถีระนะครับแล้วก็อรชุนนะครับต้องเดินทางออกจากเมืองอินทรปัตของตัวเองนะครับแล้วก็ไปละเหเร่ร่อนอยู่12ปีนะครับก่อนที่จะอะไรครับกล่าวถึงวิราชบัพนะครับวิราชบัพเนี่ยก็คือท้าววิราชนะครับที่ให้ความช่วยเหลือดูแลเหล่าปานดบให้ที่พำนักอยู่ในปีที่13แห่งการเนรเทศนะครับเพราะว่าตามคำสัญญาไว้ระหว่างยุทธิธีระกับทุรโยธเนี่ยตกลงกันไว้ว่ายุทธิธีระต้องหายตัวไปเลยนะครับต้องไม่ถูกหาเจอภายใน13ปีถ้าหาเจอก็จะต้องมาเริ่มต้นการเนรเทศกันใหม่ปานดบเองก็ในปีที่13เนี่ยก็ไปปลอมตัวอยู่กับท้าววิราชนะครับเป็นบัพที่45ถึงบัพที่48แต่แล้วในที่สุดความขัดแย้งก็เกิดขึ้นเพราะมีคนไปค้นพบเจอพี่น้องปานดบครับนั่นก็เลยนำมาสู่อุโทโยคะบับนะครับอุทะโยคะบับเนี่ยนะครับก็คือบับที่45ถึง59ที่พูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าสู่สนามรบซึ่งแน่นอนครับทั้งฝ่ายทุรโยธและฝ่ายปานดบเองนะครับทั้งฝ่ายเการบที่นำโดยทุรโยธฝ่ายปานดบที่นำโดยยุทธิธีระแล้วก็มีขุนพลสำคัญคืออรชุนเองเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็พยายามที่จะเตรียมกองทัพและต่างฝ่ายต่างก็จะไปขอความช่วยเหลือจากพระกฤษณะนะครับกฤษณาวตารพระนารายณ์อวตารนี่แหละโดยฝ่ายเการบนะครับของทุรโยธได้กองทัพอันเกรียงไกรที่สุดของพระกฤษณะไปนะครับในขณะที่อรชุนเองนะครับพูดถึงความภักดีนะครับไม่ต้องการกองทัพไม่ต้องการกองกำลังใดๆทั้งสิ้นแต่ต้องการเพียงแค่ตัวของพระกฤษณะมาทำหน้าที่เป็นสารถีหรือว่าควบคุมม้าศึกให้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นบัพที่พูดถึงการทำสงครามละครับนั่นก็คือบับแรกนะครับพีสมะบับบับที่60ถึง64นะครับพูดถึงช่วงแรกของมหาสงครามที่มีพีสมะซึ่งเป็นคุณปู่ของทั้งทุรโยธแล้วก็ของทั้งอรชุนเนี่ยนะครับของทั้งยุทธิธีระด้วยคุณปู่ของทั้งเการบแล้วก็ปานดบเนี่ยเป็นผู้นำแม่ทัพของฝ่ายเการบจนกระทั่งอรชุนบาดเจ็บสาหัสก็จะเข้าถึงบับที่เรียกว่าโทรณาบับโทรณาบับก็คือบับที่65ถึง72นะครับที่โทรณาจารย์ซึ่งก็เป็นอาจารย์ของทั้งฝ่ายเการบและปานดบเนี่ยเข้ามาเป็นผู้บัญชาการกองทัพของฝ่ายเการบก็จนในที่สุดก็ต่างฝ่ายต่างสูญเสียกันนะครับแล้วก็ตัวโทรณาจารย์เองเนี่ยก็ถูกทำให้ผิดหวังซะจนไม่สามารถนำกองทัพต่อไปได้นะครับนั่นก็จึงเข้าสู่กันนะบับนะครับซึ่งกันนะบับเนี่ยก็คือบับที่73นะครับที่ฝ่ายกันนะที่กันนะนะครับซึ่งก็เป็นเพื่อนรักนะครับของโทรณาจารย์นะครับคือขอโทษเพื่อนรักของทุรโยธนะครับขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพแทนโทรณาจารย์นะครับแล้วก็วันสุดท้ายของสงครามนะครับที่จะเป็นตัวตัดสินกันนะครับก็คือสัลยบัพนะครับบัพที่74ถึงบัพที่77นะครับที่เป็นสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรวันสุดท้ายนะครับที่ผ
ูดถึงความพ่ายแพ้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนของฝ่ายเการบที่พินาศนะครับแต่เรื่องราวยังไม่จบนะครับมาถึงเสาปฏิกบัพนะครับเสาปฏิกบัพคือบัพที่78ถึง80นะครับก่อนที่ทุรโยธจะเสียชีวิตนะครับกองกำลัง3คนสุดท้ายของฝั่งเการบที่หลังจากที่มีเป็นล้านคนเนี่ยเสียชีวิตไปทั้งหมดนะครับทั้ง3คนก็สามารถที่จะเข้ามาผลาญล้างผลาญชีวิตของฝ่ายปานดบจนทำให้ฝ่ายปานดบเองก็ถึงชนะศึกแต่ก็ไม่เหลืออะไรเลยในที่สุดตอนจบเนี่ยก็แปลว่าคนที่เหลืออยู่ชนะอยู่เนี่ยไม่เหลือใครเลยทั้ง2ฝ่ายมหาสงครามครั้งนี้กลายเป็นมหาสงครามที่ล้างชาติพันธุ์ของทั้ง2ฝ่ายนะครับแล้วก็นำมาสู่บัพที่11นะครับสตรีบัพนะครับที่พูดถึงความเศร้าโศกนะครับของเหล่าสตรีของเหล่าลูกๆของคนที่สูญเสียนักรบที่ตายของทั้ง2ฝั่งบัพที่81ถึงบัพที่85ก่อนที่จะนำไปสู่บัพที่86ถึง88ครับสันติบัพนะครับที่พูดถึงการที่ยุทธิธีระนะครับถึงแม้ว่าจะชนะแต่ก็สูญเสียแต่ถึงอย่างไรก็ตามยุทธิธีระก็สามารถที่จะขึ้นครองราชสมบัติที่หัสตินาปุระได้นะครับแล้วก็พีสมาเองก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็บทสุดท้ายนะครับก็จะเป็นบทที่เป็นเรื่องราวหลังจากนี้แล้วนะครับตั้งแต่บทที่89ถึงบทที่100นะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่พูดถึงยุทธิธีระนะครับพูดถึงเรื่องราวของมหาเทพต่างๆนะครับพูดถึงเรื่องของการแผ่ขยายอำนาจแล้วก็พิธีกรรมต่างๆของศาสนาพราหมณ์ฮินดูดังนั้นวันนี้นะครับขออนุญาตนะครับนำเอาข้อเขียนนะครับของคุณกฤษณะโสภีคุณกฤษณะโสภีเนี่ยเขียนไว้ในนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมนะครับเผยแพร่เมื่อวันพฤหัสที่28กรกฎาคมปี2565นะครับพูดถึงเป็นบทวิเคราะห์ที่ดีมากนะครับแล้วก็ทำให้เราได้รู้จักบทบาทของพระกฤษณะในมหาภารตะได้อย่างน่าสนใจนะครับก็เลยขออนุญาตนำเอาเนื้อหานี้นะครับมาเล่าเพื่อที่ทำให้รู้ว่าโอ้พระกฤษณะทำอะไรบ้างในสงครามมหาภารตะบทความนี้ตั้งชื่อว่าด้านมืดของพระกฤษณะในศึกมหาภารตะที่ต่างจากแง่มุมคุณธรรมและความดีก็ขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะครับไม่ทราบว่าเป็นการตัดสินใจถูกหรือตัดสินใจผิดของผู้เขียนที่อาจหารเขียนถึงพระกฤษณะซึ่งได้รับความเคารพว่าเป็นเทพเจ้าองค์สำคัญอย่างยิ่งของอินเดียรวมถึงประเทศใกล้เคียงและไทยผ่านอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งแตกต่างไปจากเรื่องคุณธรรมหรือความดีงามที่เรารับรู้กันมาเนื่องจากด้านที่จะกล่าวถึงนี้ไม่ค่อยจะโสภานักผู้เขียนจึงขอเรียกมันว่าเป็นด้านมืดนะครับคุณกฤษณะโสภีเนี่ยเรียกว่าเป็นด้านมืดขององค์พระกฤษณะเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่จะนำเสนอจริงๆตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าอย่างในกรณีของประเทศไทยเนี่ยเรานิยมเรื่องของมหารามายณะมากกว่าเพราะว่ารามายณะเนี่ยนารายณ์อวตารลงมาเป็นพระรามแล้วก็พูดถึงความดีงามทุกด้านมีขาวมีดำมีดีมีชั่วและพระรามเองจะเลือกฝ่ายดีเสมอดังนั้นการที่เลือกฝ่ายดีเสมอพระรามจึงถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นผู้ปกครองบ้านปกครองเมืองที่ต้องยึดถึงหลักการของคุณธรรมเพราะนั้นสังเกตดูนะครับว่าเรื่องราวของพระมหากษัตริย์หรือชนชั้นนำของประเทศไทยเนี่ยจะผูกอยู่กับพระรามผูกอยู่กับรามายณะที่พัฒนาต่อเป็นรามเกียรติ์ในขณะที่เรื่องของมหาภารตะซึ่งมันเป็นเรื่องเทาเป็นเรื่องสีสันนะครับอย่างที่ผมเล่ามาตลอดว่าพระกฤษณะเองเนี่ยก็มีชีวิตที่มีรีลามีการหลอกมีการล่อมีการพูดถึงความฉลาดแกมโกงนะครับมีความน่ารักมีความทะเลนต์นะครับมีความโรแมนติกนะครับก็มักจะกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงกันในร้านตลาดมากกว่าที่จะเป็นวรรณกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองการปกครองคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast มาดูกันที่บทความของคุณกฤษณะโสภีต่อนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าพระกฤษณะคืออวตารปางที่8ของพระนารายณ์โดยเท้าเธอยังเป็นบุตรคนที่8ของท้าววาสุเทพกับนางเทวกีอวตารลงมาเพื่อปราบพญากังสะหรือพญากงกษัตริย์ผู้ดุร้ายเรื่องราวของพระกฤษณะยังเชื่อมต่อไปยังมหาสงครามณทุ่งกุรุเกษตรนามว่าศึกมหาภารตะอีกด้วยการที่พระกฤษณะเข้าไปมีส่วนร่วมกับมหาสงครามก็เนื่องจากว่าท้าวเธอเป็นญาติกับสองพี่น้องเการบและปานดบนั่นเองแต่ดูท่าแล้วจะเอ็นเอียงไปทางฝ่ายปานดบเสียเป็นส่วนมากในคราที่เหล่าพี่น้องปานดบแพ้สกาจนต้องเสียเมืองและถูกในประเทศเข้าสู่ป่าเป็นเวลา13ปีด้านพระกฤษณะเองก็แวะมาเยี่ยมเยือนพี่น้องปานดบอยู่บ่อยๆและพร้อมยินดีให้การช่วยเหลือเหล่าปานดบอย่างเต็มที่
เมื่อสงครามกำลังก่อตัวเหล่าเการบและปานดกต่างประสงค์ตัวพระกฤษณะให้มาร่วมช่วยเหลือกองทัพฝ่ายตนเป็นอย่างมากจึงส่งตัวแทนเข้าไปเฝ้าพระกฤษณะที่กรุงทวารกาหรือทวารวดีโดยปานดกส่งอรชุนส่วนเการบมีทุรโยธซึ่งไปถึงกรุงทวารกาก่อนอรชุนเล็กน้อยเมื่อไปถึงปรากฏว่าพระกฤษณะบรรทมหลับอยู่ทุรโยธจึงเข้าไปนั่งที่พระราชอาสน์ใกล้ท่านบรรทมตรงเหนือหัวพระกฤษณะส่วนอรชุนนั่งลงตรงพื้นตรงใกล้ๆเท้าของพระกฤษณะเมื่อพระกฤษณะลืมตาขึ้นจึงมองเห็นอรชุนก่อนนึกออกไหมฮะพระกฤษณะนอนอยู่ทุรโยธไปนั่งอยู่เหนือหัวในขณะที่อรชุนไปนั่งหมอบอยู่ที่เท้าคนที่ลืมตาแล้วลุกขึ้นนั่งก็มองเห็นเท้าของตัวเองก่อนก็เลยมองเห็นอรชุนก่อนแต่ก็ต้องอึดอัดใจเมื่อในห้องไม่ได้มีแต่อรชุนดันมีทุรโยธอยู่ด้วยเมื่อทราบประสงค์ของการมาทั้งสองคนและเพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายองค์กฤษณะก็ให้เลือกเอาระหว่างหนึ่งตัวพระกฤษณะเองแต่มีข้อแม้ว่าพระกฤษณะจะไม่จับอาวุธจะไม่บัญชาการรบกับสองกองทัพของพระองค์อันเกรียงไกรที่เรียกว่ากองทัพนารยันหรือนารยณีเสนาในการเลือกนั้นอรชุนมีสิทธิก่อนเพราะอายุน้อยกว่ารวมถึงกฤษณะลืมตามาเห็นอรชุนก่อนผลก็ปรากฏว่าอรชุนที่เมื่อกี้ผมเล่าไปละมีแต่ความภักดีก็เลือกกฤษณะที่ไม่จับอาวุธไม่บัญชาการรบส่วนทุรโยธฝ่ายปานดบฝ่ายเการบเองก็ได้กองทัพนารายณ์อันเกรียงไกรไปเมื่อมหาสงครามเริ่มต้นขึ้นพระกฤษณะทำหน้าที่เป็นสารถีบังคับรถม้าศึกให้แก่อรชุนแต่ทว่ายังไม่ทันไรอรชุนก็เกิดอาการหวั่นไหววิตกจิตใจโลเลเรี่ยวแรงอ่อนล้าไม่อยากทำการรบเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามนั้นเป็นบุคคลที่มีความสำคัญกับเขาทั้งหมดเช่นพีสมะผู้เป็นพระอัยยิกาก็คือปู่นะครับโทรณาจารย์และกริปปาจารย์ผู้เป็นอาจารย์ความอ่อนไหวของอรชุนเป็นปัญหาในสงครามพระกฤษณะจึงแสดงบทเพลงแห่งพระเจ้าภควัตขีตาแก่อรชุนเพื่อให้ตั้งมั่นในหน้าที่ของนักรบเป็นบทปลุกเร้าให้อรชุนฮึกเหิมขึ้นสู้และกระหายในสงครามอีกครั้งบทภควัตขีตานี้นักปรัชญาบางท่านมองว่าเป็นการยุยงให้คนใช้ความรุนแรงเพื่อแก้ปัญหาซึ่งขัดกับหลักการทางพระพุทธศาสนาแต่อย่างไรก็ตามสงครามก็เกิดขึ้นและดำเนินไปได้3วันฝ่ายเการบนำทัพโดยเท้าพีสมะขุนศึกเท่าผู้ชำนาญพิชัยยุทธสามารถบดขยี้กองทัพของฝ่ายปานดบจนได้รับความเสียหายอย่างมากตรงกันข้ามที่ฝ่ายปานดบโดยเฉพาะอรชุนนั้นกลับไม่ได้ตั้งใจทำศึกอย่างจริงจังอ่อนแอไร้กำลังและเหยาะแยะไม่เป็นที่สบอารมณ์ของสารถีอันมีนามว่ากฤษณะเป็นอย่างยิ่งอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าปานดบเองที่อรชุนเป็นผู้นำเองเนี่ยก็รู้สึกโอ้โหอีกฝ่ายคือพีสมะซึ่งเป็นคุณปู่อ่ะจะไปลบกับเขาได้ยังไงจนกระทั่งเท้าเธอก็คือพระกฤษณะทนไม่ไหวกระโดดลงจากรถศึกหวังจะไปสังหารขุนศึกเท่าพีสมะแทนอรชุนและเหล่าพี่น้องปานดบเสียเองซึ่งแน่นอนนั่นก็คือเสียสัจจะถูกต้องไหมครับด้วยความลืมตัวเพราะโมหะอันเกรี้ยวกราดตอนนี้พระกฤษณะไม่ต่างกับราชสีที่กำลังโกรธแค้นอรชุนเมื่อเห็นดังนั้นจึงวิ่งเข้าไปกอดขาพระกฤษณะไว้เพื่อเตือนสติให้นึกถึงสัจจะที่ว่าพระกฤษณะจะไม่จับอาวุธทำสงครามเสียเองพร้อมกันนั้นอรชุนก็ปฏิญาณตนว่านับจากนี้ไปจะรบอย่างสุดกำลังพระกฤษณะจึงคลายโมหะเดินกลับไปที่ม้าศึกสานต่อหน้าที่สารถีพร้อมเป่าสังทำการรบเต็มรูปแบบเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วพระกฤษณะเองก็แอบเข้าข้างนึกออกไหมปลุกปลอบตลอดเวลานะครับให้ปานดบเนี่ยสามารถที่จะลุกขึ้นมาสู้ได้สงครามกุรุเกษตรดำเนินมาถึงวันที่9ทั้งสองฝ่ายสู้รบกันได้อย่างดุเดือดฝ่ายปานดบไม่สามารถโค่นฝ่ายเการบลงได้ด้วยฝ่ายเการบมีแม่ทัพอย่างพีสมะยอดขุนศึกเท่าผู้มีความชำนาญในการรบและประสบการณ์สูงส่งแถมยังสร้างความเสียหายให้แก่ฝ่ายปานดบอยู่เนืองๆฝ่ายปานดบรู้ดีว่าหากกำจัดฝ่ายเการบให้ได้โดยเร็วต้องกำจัดพีสมะให้ได้เสียก่อนแม้จะด้วยวิธีใดก็ตามปฏิบัติการเล่นไม่ซื่อเพื่อทำร้ายคนแก่จึงเกิดขึ้นและคนแก่นี้เป็นไม่ใช่คนแก่ธรรมดานะครับแต่เป็นคนแก่ที่เป็นปู่ด้วยวันที่10ของมหาสงครามพระกฤษณะก็เป็นคนยุและออกอุบายให้เลยนะครับออกอุบายให้สีขันธินแห่งเมืองปัญจาละลูกของท้าวทุรบัตผู้เป็นเพศที่3นะครับสีขันธินนี่ก็เป็น LGBTQ นะครับมาอยู่ข้างหน้าศึกอรชุนด้วยรู้ว่าพีสมะยึดหลักกติกาสงครามอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นนักรบวรรณกษัตริย์ที่จะไม่ลักลอบทำการลบหลังพระอาทิตย์ตกดินและที่สำคัญก็คือวรรณกษัตริย์
จะไม่ลบกับผู้หญิงหรือเพศที่3ฉะนั้นฝ่ายปานดกเมื่อจะสังหารพีสมะก็ต้องเอาสีขันทินซึ่งเป็น LGBT ออกบังหน้าอรชุนได้ผลนะครับเมื่อพีสมะเห็นเข้าก็ลดอาวุธลงไม่ทำการรบเปิดโอกาสทองให้กับอรชุนแผงสอนดังหาฝนใส่ร่างของพีสมะพรุนตั้งแต่หัวจรดเท้าจนล่วงลงจากรถม้าศึกแต่ร่างก็ไม่ตกถึงพื้นเพราะคันธนูที่ปักอยู่ทั่วร่างค้ำยันร่างของพีสมะไว้เสมือนเตียงลูกศรเป็นอันยุติบทบาทของขุนศึกเท่าในครานั้นพระกฤษณะเข้าแทรกแซงในสงครามเป็นระยะคราวหนึ่งเมื่ออรชุนสู้กับเท้าชยัทรถพระกฤษณะเกรงว่าอรชุนจะไม่สามารถสังหารเท้าชยัทรถได้ตามคำสาบานก่อนพระอาทิตย์จะตกดินเพราะอรชุนสาบานว่าแน่นอนอรชุนเป็นวรรณกษัตริย์ใช่ไหมครับจะไม่ทำการลบหลังพระอาทิตย์ตกดินเพราะอรชุนสาบานว่าหากสังหารเท้าชยัทรถไม่ได้อรชุนจะปลิดชีพตนเองโอ้และพระอาทิตย์ก็ลำจะตกแล้วและถ้าสังหารชยัทรถไม่ได้นั่นก็แปลว่าอรชุนต้องตายเหรอดังนั้นพระกฤษณะจึงใช้จักรสุทัศน์ไปบดบังแสงของพระอาทิตย์คว้างจักรไปบังแสงอาทิตย์ครับอารมณ์สุริยุปราคาให้ดูมืดมิดเสมือนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าและเมื่อเหล่านักรบเห็นท้องฟ้ามืดเร็วกว่าปกติต่างก็แหงหน้าขึ้นมองดูด้วยความแปลกใจไม่เว้นแม้แต่เท้าชยัทรถพระกฤษณะเห็นว่านี่คือโอกาสเหมาะจึงบอกให้อรชุนสังหารเท้าชยัทรถเสียอรชุนจึงแผงสอนเสียบคอเท้าชยัทรถขาดกระเด็นไปทันใดนั้นท้องฟ้าก็สว่างออกเพราะจักรที่บังอยู่มันหมดแล้วครับเหตุการณ์นี้สร้างความตกตะลึงให้แก่ฝ่ายเการบจนเสียขวัญไปตามๆกันฝ่ายเการบเสียผู้นำคนสำคัญและไพร่พลไปอย่างต่อเนื่องต่อมาแม่ทัพที่ทำหน้าที่บัญชาการรบของฝ่ายเการบอีกครั้งนั่นก็คือโทรณาจารย์อาจารย์ผู้สอนวิชายิงธนูให้แก่อรชุนการสังหารทุรณาจารย์นั้นยากยิ่งเพราะกฤษณะรู้ดีว่าอรชุนคงไม่กล้าทำการรบอย่างเต็มที่กับอาจารย์ซึ่งเคารพนับถือผู้นี้เป็นแน่พระกฤษณะรู้ว่าทุรณาจารย์รักลูกชายที่ชื่ออัศวถามาดังแก้วตาดวงใจดังนั้นจึงออกอุบายให้ข้าช้างชื่ออัศวถามาคือเอาช้างครับและช้างตัวนี้ชื่อเดียวกันกับลูกชายของทุรณาจารย์มาฆ่าทิ้งซะแล้วก็ให้ฝ่ายปานดบเนี่ยเปล่าประกาศทั่วสมรภูมิว่าอัศวถามาตายแล้วอัศวถามาตายแล้วและเมื่อเรื่องนี้รู้ถึงหูโทรณาจารย์ผู้กำลังบัญชาการรบอยู่โทรณาจารย์ก็เสียใจเป็นอย่างมากคิดว่าบุตรชายของตัวเองพลาดท่าเสียชีวิตในสนามรบแล้วจึงไม่มีเรี่ยวแรงและไม่มีจิตใจที่จะรบอีกจากนั้นพระกฤษณะจึงกำกับยุยงให้ทริตทยูมนะครับสังหารโทรณาจารย์เสียในทันทีนะครับซึ่งทริตทยูมนี่ก็เป็นลูกชายของพีสมะลูกชายของพีมะนะครับเหตุการณ์ต่อมาเล่าถึงเล่ห์กลอันแยบยลและเลือดเย็นอย่างยิ่งของพระกฤษณะซึ่งเกิดในคราวที่อรชุนทำการศึกกับคู่ปรับตลอดการอย่างกันนะด้วยกันนะมีฝีมือการยุทธที่เป็นเลิศไม่แพ้อรชุนทั้งยังมีหอกสติที่สามารถปลิดชีพคนได้ครั้งได้ในครั้งแต่ว่าปัญหาก็คือหอกสติเนี่ยใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับใช้แล้วหมดด้วยเป็นการยากอย่างยิ่งที่จะสังหารกันนะซึ่งหน้าได้แผนการอันเลือดเย็นดังกล่าวจึงเกิดขึ้นพระกฤษณะวางแผนให้ตาโทกะจะบุตรแห่งพีมะซึ่งเป็นหลานของอรชุนมาสู้กับกันนะก่อนเพื่อบีบกันนะให้ใช้สักติสังหารบุตรชายของพีมะแทนอรชุนกันนะจึงหมดอาวุธวิเศษที่ใช้ได้ครั้งเดียวไปแต่กันนะก็หาเกรงไม่ในระหว่างที่เขากำลังรบกับอรชุนล้อรถรบของเขาติดหลุมโคลนไม่สามารถวิ่งต่อไปได้เขาขอพักการต่อสู้จากนั้นจึงลงไปพยายามที่จะยกล้อรถของเขาให้ขึ้นมาแต่ก็ไม่สามารถขยับล้อรถได้พระกฤษณะจึงเห็นว่านี่เป็นโอกาสเหมาะในการสังหารเขาจึงบอกให้อรชุนรีบลงมือสังหารเสียในตอนนี้เพราะหากสู้กันซึ่งหน้าแล้วยากนักที่จะสังหารเขาได้โอ้ฝ่ายกษัตริย์นะครับกำลังตกอยู่ในสถานะที่ต้องลงไปเข็นรถอ่ะแล้วกษัตริย์อีกคนนึงจะสู้ได้จะกล้าตัดสินใจฆ่าได้เหรอเพราะว่ากษัตริย์กับกษัตริย์เนี่ยเขาจะไม่ทำอะไรลับหลังกันอรชุนจึงยกคันธนูขึ้นตามคำสั่งแล้วปล่อยสอนเสียบคอของกันนะยอดขุนศึกของเการบสิ้นชีพไปอีกคนการสูญเสียของกันนะสร้างความเสียหายและเสียใจแก่ทุรโยธเป็นอย่างยิ่งเห็นไหมฮะว่าจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยเรื่องราวของวรรณะนะครับที่มันเป็นศักดิ์ศรีค้ำคออยู่เนี่ยพระกฤษณะเองก็บอกที่พร้อมให้สามารถที่จะสกิปไปก่อนบางครั้งก็ได้นะครับช่วงปลายสงครามนะครับทุรโยธหนีสงครามไปแอบใต้กอบัวในสระน้ำไทยวปายนจนกระทั่งพี่น้องฝ่ายปานดกตามหาจนเจอจึงได้ขอม้าทุรโยธ
จึงได้ขอท้าทุรโยธเข้าต่อสู้ตัวต่อตัวทุรโยธจึงขอสู้กับพีมะด้วยคาถามีพลรามพลรามก็คือนะอวตารของพญาอนันตนาคราชนะครับที่เกิดขึ้นมาเป็นพี่ชายของพระกฤษณะมีพลรามและกฤษณะมาชมการต่อสู้ด้วยในครั้งนี้การต่อสู้ระหว่างทุรโยธกับพีมะดำเนินไปอย่างดุเดือดแต่หากมองกันจริงๆแล้วทุรโยธนั้นเหนือกว่าพีมะมากและกำลังและพีมะเองก็กำลังจะพ่ายแพ้แก่ทุรโยธอยู่รอมรอบพระกฤษณะจึงออกอุบายทำเป็นคุยกับอรชุนแต่คุยกันให้เสียงดังๆว่าถึงคราวที่ฝ่ายปานดบเล่นสกาแพ้เพื่อที่จะกระตุ้นให้พีมะนึกถึงสิ่งที่ฝ่ายการดบทำกับสิ่งที่ฝ่ายเการบทำกับฝ่ายปานดบรวมถึงนางทราวปตีมเหสีของ5พี่น้องปานดบพร้อมบอกว่าการที่จะต่อสู้แบบยุติธรรมกับคนอย่างทุรโยธเนี่ยไม่สามารถเอาชนะทุรโยธได้อรชุนหลังจากที่ได้คุยกับพระกฤษณะแล้วจึงทำท่าลูบหรือตีไปที่หน้าขาของตนส่งสัญญาณให้พีมะทั้งคู่รู้ทันทีว่าต้องการสื่ออะไรซึ่งแน่นอนนะครับโดยกติกาแล้วเนี่ยฝ่ายกษัตริย์จะไม่ตีหรือไม่ทำร้ายใต้เข็มขัดนะครับแต่ว่าแน่นอนตอนนี้อรชุนแอบส่งสัญญาณไปที่พีมะแล้วว่าให้ทำอะไรครับทันใดนั้นเองพีมะก็ใช้คาถาฟาดไปที่หน้าขาของทุรโยธซึ่งการกระทำเช่นนั้นถือว่าเป็นการผิดกฎเพราะคาถามีกฎว่าห้ามจู่โจมไปบริเวณต่ำกว่าเอวแน่นอนครับหลังจากที่พีมะฟาดคาถาไปที่หน้าขาของทุรโยธจนกระดูกของทุรโยธแตกหักล้มฟุบลงกับพื้นไม่สามารถขยับได้อีกพระกฤษณะก็ยิ้มอยู่ที่มุมปากอย่างพอใจปิดฉากเจ้าชายทุรโยธแห่งราชวงศ์กุรุลงนับตั้งแต่บัดนั้นหลังจากสิ้นสุดสงครามด้วยชัยชนะของฝ่ายปานดบพระกฤษณะเองก็สวมมงกุฎให้แก่ยุทธิธีระหรือยุทธิสถีระตามที่สัญญาไว้แต่ทว่าพระกฤษณะเองก็โดนนางคานธารีผู้เป็นมารดาของเจ้าชายเการบทั้ง100คนต่อว่าเรื่องยุยงให้เหล่าพี่น้องฆ่ากันจนเกิดสงครามพร้อมทั้งสาปให้โคตรวงยาถกของฝ่ายกฤษณะฆ่ากันเองร่วมถึงก่อนให้พระกฤษณะมีจุดจบอย่างอนาถที่สุดโอ้โหพระกฤษณะเองตอนจบก็โดนสาปนะครับพระกฤษณะไม่กล่าวว่าสิ่งใดนอกจากยิ้มรับและไม่มีใครรู้ว่าพระกฤษณะคิดอะไรอยู่ในใจแต่ไม่นานคำสาปของนางคานธารีแม่ของเจ้าชายฝ่ายเการบก็สำเร็จผลโคตรวงฝ่ายยาทกหันมาฆ่าล้างกันเองพระกฤษณะอนาจใจเป็นอย่างยิ่งอย่างที่สุดจนเดินเหม่อลอยเข้าไปในป่าจนกระทั่งถูกพานป่ายิงลูกดอกปักข้อเท้าเสียชีวิตกรุงทวารกาหรือกรุงทวาราวดีเองก็จมดิ่งลงสู่ก้นมหาสมุทรนับตั้งแต่บัดนั้นถึงตรงนี้เราเห็นแล้วว่าพระกฤษณะมีความเฉียบแหลมฉลาดแกมโกงในการวางแผนเพื่อที่จะเอาชนะปานใดซึ่งจะว่าไปก็ไม่ต่างจากท้าวสกุนิลุงของฝ่ายการดบฝ่ายของฝ่ายเการบเท่าใดนักเพียงแต่ว่าท้าวสกุนินั้นอยู่ฝ่ายผู้แพ้และตายในสงครามส่วนท้าวกฤษณะหรือพระกฤษณะอยู่ฝ่ายผู้มีชนะผู้มีชัยชนะถามมีส่วนช่วยอย่างมากต่อชัยชนะนี่คือเรื่องราวของมหาบุรุษแห่งยุคในอีกแง่มุมนึงซึ่งไม่โสภานักทั้งนี้การเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาจะด้วยเจตนาลบหลู่ดูหมิ่นองค์ท่านเพื่อความคึกขนองก็หาไม่เพียงแต่ต้องการเล่าเรื่องบางเรื่องให้เป็นแง่คิดแก่ผู้อ่านหรือแลกเปลี่ยนความรู้เท่านั้นซึ่งก็อีกนั่นแหละในสังคมที่มีดีและเลวปะปนกันแม้พระกฤษณะผู้ได้ชื่อว่าเป็นเทพอวตารองค์หนึ่งก็ยังมีมุมที่ไม่น่าพิสมัยนับประสาอะไรกับมนุษย์ที่ยังมีกิเลสกล่าวกันว่าตำนานหรือประวัติศาสตร์นั้นมักจะเป็นบทเรียนที่ดีให้เราได้เสมอโดยเฉพาะบทเรียนจากการกระทำต่างๆของมนุษย์ที่ถือเป็นเสน่ห์อันกลมกล่อมของมหากาพย์ที่ได้ชื่อว่ามหาภารตะ Hare Krishna Hare Krishna Krishna อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับของพระกฤษณะที่อวตารลงมาของนารายณ์จนกระทั่งถึงจุดจบของพระกฤษณะเป็นนั้นว่านารายณ์อวตารปางที่8ของเราก็จบลงแล้วนะครับพบกับผมปิติเสสนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกในตอนต่อไปนารายณ์อวตารปางที่9สำหรับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice